ับโยผมจอโสนะครับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่เพลย์ลิสต์การใช้ชีวิตอยู่ในป่าสไตล์จอโสนะครับ EP ที่3นะครับ EP แรกผมก็จะพูดถึงอุปกรณ์สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ EP ที่2ก็เป็น EP เลือกที่พักสร้างที่พักเทคนิคการหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างที่พักแล้วก็ทำเลในการสร้างที่พักนะครับส่วน EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการก่อไฟนะครับว่าถ้าเรามีมีดนะมีไฟแช็กมีไฟฉายมีแท่งแมกนีเซียมนะครับเราจะก่อไฟยังไงดีนะครับแล้วเทคนิคการก่อไฟเนี่ยมันก่อไฟแบบไหนถึงจะง่ายที่สุดนะครับแล้วเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการก่อไฟด้วยนะครับรวมถึงการเตรียมฟืนนะครับหรือว่าไม้แบบไหนนะครับเหมาะที่จะทำเป็นฟืนในช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ฟืนแบบไหนไม้แบบไหนที่เหมาะในการใช้หุงข้าวหุงปลาทำอาหารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับในการก่อไฟนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเชื้อไฟนะครับเราต้องเลือกไม้ที่ติดไฟได้ง่ายนะครับไม้ไผ่เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการก่อไฟที่ดีมากเลยหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคิดแค่ว่าใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับในการก่อไฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเลือกไม้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการก่อไฟด้วยนะครับอย่างไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในการเริ่มก่อไฟเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นอย่างไม้สนก็ได้นะครับก็มีความเหมาะสมในการก่อไฟเช่นกันแต่ในลักษณะป่าดิบเขาหรือว่าป่าดิบชื้นเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาไม้สนได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมไม้ที่เป็นเชื้อไฟในการก่อไฟนะครับซึ่งผมเลือกที่จะใช้ไม้ไผ่นะครับถ้ากรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ป่าที่ไม่มีไม้ไผ่เนี่ยเราอาจจะใช้ไม้อย่างอื่นแทนก็ได้นะครับแต่ในพื้นที่บริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีไม้ไผ่นะครับซึ่งไม้ไผ่เนี่ยมีความเหมาะสมมากที่สุดแล้วนะครับในการใช้เป็นเชื้อไฟเริ่มต้นก่อไฟนะครับอุปกรณ์ในการก่อไฟของผมนะครับก็จะมีไฟแช็กนะครับแท่งแมกนีเซียมนะครับแล้วก็จะมีพวกสำลีแอลกอฮอล์ที่เป็นยาที่ผมพูดถึงใน EP แรกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ก่อไฟได้เร็วที่สุดนะครับวิธีการแรกเลยก็คือเราต้องเตรียมเชื้อไฟก่อนนะครับนี่เลยเดี๋ยวนะครับโอเคเราต้องมาเตรียมเชื้อไฟก่อนเดี๋ยวผมจะก่อไว้บริเวณนี้เราสังเกตดูนะครับว่าพื้นเนี่ยมันเปียกมากนะครับมันเปียกมากเลยการที่เราจะก่อไว้บนพื้นเนี่ยมันอาจจะติดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาใบตองหรือว่าเศษใบไม้แห้งมาวางไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เหลาไม้แบบนี้ฮะถ้าเราใช้แบบไม้เป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับแล้วจุดไฟเลยเนี่ยมันติดยากนะครับเพราะว่าไม้มันชิ้นใหญ่นะครับเราต้องเหลาให้มันเป็นเศษเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับเอาอีกน้อยไปหน่อยนะครับต้องเหลาเพิ่มอีกโอเคแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็แค่นำเศษไม้นะครับมาวางไว้แบบนี้นะครับพยายามวางไว้เป็นฐานสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมก็ได้วางไว้ให้มันดูคล้ายๆกับข้องหมูนะครับวางทับไว้แบบนี้เรื่อยๆนะครับสุ่มไว้
ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคถ้าไม้มันชื้นมากมันก่อยากนะครับเราก็แค่เทแอลกอฮอล์ของเรานะครับนี่ก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้มากก็ได้นี่เลยครับชุบแค่นี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นไฟแช็กก็ได้นะครับหรือว่าแท่งแมกนีเซียมก็ได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แท่งแมกนีเซียมแล้วกันนะในการก่อไฟแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็แค่ขูดแค่นี้ครับติดไฟเลยนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันติดไฟง่ายอยู่แล้วนะครับเราก็แค่คอยหาเศษไม้นะครับมาสุมเพิ่มนะครับเห็นไหมครับมันติดแล้วนะครับแค่นี้เลยแล้วเราก็แค่หักไม้นะครับมาสุมไฟเพิ่มเติมแค่นั้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ก่อไฟได้เร็วมากที่สุดนะครับในกรณีที่เราต้องรีบใช้ไฟอย่างเร่งด่วนนะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยเราเทไปแค่นิดเดียวนะครับแค่ฝาเดียวนะครับลาดลงไปบนเชื้อไฟแล้วก็จุดไฟติดได้เลยนะครับหรือว่าเราจะใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับจุ๊บติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดับก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เร็วที่สุดนะครับแต่กรณีที่เราไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเราจะต้องทำยังไงมันถึงจะติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการก่อไฟโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือวิธีการคล้ายๆกันครับก็คือเราต้องเตรียมเชื้อไฟไว้ก่อนนะครับนี่เลยเตรียมเชื้อไฟไว้เยอะๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่อาจจะน้อยไปหน่อยครับจริงๆเราควรที่จะเตรียมเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะเตรียมเพิ่มกรณีที่เราไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมเชื้อไฟให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะจุดติดยากนะครับหลายคนนะครับอาจจะมองว่าการก่อไฟเนี่ยเวลาที่เราดูคนอื่นก่อไฟนะครับเราก็จะมองว่ามันง่ายนะครับแต่หลายคนนะครับที่เข้ามาใช้ชีวิตในป่ากับผมนะครับแล้วผมได้ทดลองให้เขาลองก่อไฟเองนะครับใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเขาก็ยังก่อไฟไม่ติดนะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราอยู่บ้านนะครับฟืนก็เปียกด้วยนะครับก็แฉะด้วยนะครับเทคนิคการก่อไฟเนี่ยก็ต้องมีด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะก่อไฟในป่าติดทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีไฟแช็กก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อไฟในป่าเนี่ยมันจะง่ายเสมอไปนะครับเวลาที่เราดูคนอื่นทำเนี่ยมันอาจจะดูง่ายครับแต่พอเราได้มาทำเองจริงๆนะมันติดยากพอสมควรเลยนะครับเราต้องใช้ไม้เป็นซีดเล็กๆแบบนี้นะมันถึงจะติดไฟง่ายนะครับอันนี้กรณีที่เราไม่มีแอลกอฮอล์นะครับถ้าจะให้ดีมากที่สุดก็คือเราต้องทำแบบนี้ด้วยครับนี่เลยเราก็ต้องขูดแบบนี้ฮะโอเคแค่ประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็พอใช้ได้แล้วเนื้อไม้ไผ่ที่เราขุดออกมาเป็นขุยแบบนี้นะมันจะติดไฟง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยก่อไฟได้ติดได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาลองให้ทุกคนดูนะครับเราก็แค่วางขุยนะครับที่เราขุดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เตรียมเชื้อไฟของเราให้พร้อมนะครับเวลาที่เราจุดเนี่ยการที่เราไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะก่อไฟยากขึ้นนะครับเราก็แค่จุดไฟให้มันติดนะครับแล้วเราก็หาเศษไม้เล็กๆนะครับค่อยๆสุมนะครับจากเล็กๆก่อนโอเคนะครับแบบนี้นี่ครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ก่อไฟได้ผลค่อนข้างดีนะครับแค่นี้เลยเห็นไหมครับแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับเราก็แค่สุมไฟไปเรื่อยๆนะครับใช้เศษไม้เล็กๆของเราเนี่ยสุมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆขยายนะครับขยายเศษไม้ของเราให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเค
นี่นะครับแล้วเราก็ใส่เศษไม้ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้กองไฟขนาดตามที่เราต้องการนะครับโอเคแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการก่อไฟโดยที่เราไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงการก่อไฟโดยที่เราไม่มีไฟแช็กนะครับการที่ไม่มีไฟแช็กเนี่ยแล้วใช้แท่งแมกนีเซียมในการก่อไฟเนี่ยมันอาจจะยากมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะถนัดแท่งแมกนีเซียมมากกว่านะครับแท่งแมกนีเซียมในการก่อไฟก็คล้ายๆกันครับคือเราจะต้องขุดฝอยพวกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขุดเพิ่มในกรณีที่เราไม่มีไฟแช็กนะครับการที่เราขุดขุยไม้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องขุดให้มันเบาลงนะครับเพื่อให้ได้ขุยที่มันละเอียดขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดแรงมากนะครับเราต้องค่อยๆขุดอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ได้ขุยที่ละเอียดกว่านะครับเวลาที่เราใช้แท่งแมกนีเซียมเนี่ยมันจะได้ติดไฟง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขุดแรงนะครับมันจะทำให้การก่อไฟเนี่ยมันยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราขุดแค่เบาๆนะครับนี่เห็นไหมครับเราจะได้ขุยที่ละเอียดมากกว่านะครับนี่ก็คือดูความแตกต่างนะครับระหว่างขุยที่เราขุดแรงกับขุดเบานะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอเราได้ขุยเชื้อไฟนะครับตามที่เราพอใจแล้วนะครับก็เราก็เอามารวมนะครับแล้วก็ถูแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีกแบบนี้นะครับมันจะทำให้ก่อไฟได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมก่อไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าถ้ามีไฟแช็กเนี่ยเราสามารถจุดได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้ากรณีเราไม่มีไฟแช็กเนี่ยก็ต้องแบบนี้ฮะแล้วแต่นะครับบางคนก็จะใช้วิธีการขูดใส่อย่างเดียวหรือว่าเราจะวางไปแล้วทาบขูดใส่เลยก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยมันติดแล้วนะครับเห็นไหมฮะเชื้อไฟที่เราทำแบบอ่อนๆไว้นะมันจะติดไฟง่ายนะเหมือนกับสำลีหรือว่าเหมือนกับพวกเชื้อไฟอื่นๆนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะทำให้ติดไฟง่ายขึ้นนะครับเราก็แค่ก่อไว้แบบนี้แล้วก็วางเศษไม้ของเรานะครับมันก็จะทำให้ไฟของเราเนี่ยมันลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ติดนะครับทำให้เราได้เชื้อไฟได้ง่ายขึ้นนะครับจากแท่งแมกนีเซียมนะครับแต่ถ้าเรานะครับไม่ขูดขุยไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ไว้เป็นแบบนี้นะครับเราสับแค่เชื้อไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับต่อให้เราขูดไฟใส่ทั้งวันนะครับมันก็ไม่มีทางที่จะติดได้นะครับผมว่ามันติดยากมากนะครับถ้าเราไม่ทำให้เชื้อไฟมันละเอียดนะครับแต่เป็นเชื้อไฟหยาบๆแบบนี้เนี่ยเราขูดไฟใส่ทั้งวันก็ไม่มีทางที่จะติดนะครับยกเว้นแต่ว่าเป็นช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนมากๆก็อาจจะมีโอกาสติดได้แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวที่ฟืนเนี่ยมีความชื้นนะครับต่อให้เราขูดไฟใส่ทั้งวันก็ไม่มีทางที่จะติดนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยต่อให้เราใช้ไฟแช็กยังไม่ติดเลยนะครับเชื้อไฟหยาบๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ไฟนะครับเราก็จะต้องขูดนะครับให้มันเป็นเชื้อไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะติดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเอาละครับวิธีการต่อไปนะครับในกรณีที่เราไม่ได้มีไฟแช็กนะครับไม่ได้มีแท่งแมกนีเซียมนะครับเรามีแต่มีดนะครับ1เล่มแล้วก็ก็นี่ที่เรายังมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับก็ยังพอมีความหวังที่เราจะก่อไฟได้นะครับวิธีการก็ราดแอลกอฮอล์ไปนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็หาก้อนหินนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นของแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินเป็นเหล็กหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้มีดของเราเนี่ยนะครับในการขูดกับก้อนหินนะครับหรือว่าขูดกับเหล็กด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดเป็นประกายไฟลงไปบนเชื้อไฟนะครับเมื่อมีประกายไฟเข้าไปบนเชื้อไฟเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติด นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันติดไฟง่ายนะครับอันนี้เป็นมีดสุดที่รักของผมเลยนะครับไม่เป็นไรถ้ามันจะเสียก็ไม่เป็นไรนะฮะโอ้ไม่เกิดประกายไฟนะฮะหินที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องเลือกได้เป็นเหล็กหรือว่าเป็นก้อนหินที่แข็งนะครับ
ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือเวลาที่ปลายมีดของเรานะครับกระทบกับของแข็งนะมันจะเกิดประกายไฟนะครับแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นอะไรที่โดนประกายไฟไม่ได้นะเมื่อโดนประกายไฟเพียงแค่นิดเดียวนะครับก็จะทำให้ติดเป็นไฟขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับติดขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้เป็นมีดก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นโลหะเป็นแท่งโลหะเป็นกรรไกรตัดเล็บเป็นกรรไกรหรือว่าเป็นมีดพกก็ได้นะครับในการขูดกับก้อนหินหรือว่าขูดกับเหล็กด้วยกันนะครับเพื่อให้มันเกิดประกายไฟเมื่อไหร่ที่มีประกายไฟไปโดนกับเชื้อแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้ไฟของเราเนี่ยมันลุกขึ้นมานะครับนี่ก็คือวิธีการก่อไฟโดยที่เราไม่มีไฟแช็กนะครับแล้วก็ไม่มีแท่งแมกนีเซียมด้วยนะครับแต่เรามีแอลกอฮอล์กับมีโลหะนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ก่อไฟได้เช่นกันนะครับนี่นะครับกว่าผมจะก่อไฟติดนะครับมีดสุดที่รักของผมนะครับปลายมีดก็บินไปหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตอนที่ตัดออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับมันจะใช้เวลาสักกี่นาทีนะครับแต่ตอนที่ผมใช้มีดเนี่ยขูดกับก้อนหินนะครับเพื่อให้เกิดเป็นประกายไฟไปติดกับเชื้อไฟของผมเนี่ยผมใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถใช้ก่อไฟได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะติดไฟง่ายนะครับแต่มีดของเราเนี่ยเมื่อไปขูดกับก้อนหินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประกายไฟเยอะแยะมากมายนะครับกว่าที่เราจะขูดจนติดเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะครับแต่มันเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการก่อไฟได้นะเมื่อเรามีมีดแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่ากรณีที่เราไม่มีมีดนะครับเราสามารถใช้เป็นแท่งเหล็กก็ได้นะครับอาจจะเป็นกรรไกรนะครับหรือว่ากรรไกรตัดเล็บมีดพกหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นโลหะนะครับแล้วเรามาใช้ขูดกับของแข็งด้วยกันนะครับอย่างเช่นก้อนหินหรือว่าอาจจะเป็นโลหะขูดกับโลหะนะครับเพื่อให้เกิดเป็นประกายไฟเนี่ยแล้วไปโดนกับเชื้อแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้นะครับหรือว่าบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับเป็นประกายไฟก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่เศษก้อนหินก็ได้นะครับที่เราขูดไปแล้วมันมีความร้อนอยู่นะครับเมื่อไปโดนกับแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมานะครับเราก็จะได้ไฟขึ้นมานะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับซึ่งเทคนิควิธีการในการก่อไฟนะมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เราไม่ต้องใช้ไฟแช็กแล้วก็ไม่ต้องใช้แท่งแมกนีเซียมไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับก็ยังมีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับในการก่อไฟเช่นวิธีการรวมแสงนะครับโดยการใช้จุดรวมแสงจากไฟฉายนะครับหรือว่าใช้แว่นขยายก็ได้นะครับแต่กรณีที่ไม่มีแสงแดดนะครับเราก็ยังมีวิธีการอื่นๆอีกนะครับเช่นวิธีการปั่นไม้นะครับโดยการทำคันธนูนะครับหรือว่าจะใช้มือปั่นก็ได้แต่อาจจะยากนิดนึงนะครับหรือว่าเป็นวิธีการขัดไม้นั่นก็เป็นวิธีการก่อไฟโดยที่เราไม่มีไฟแช็กไม่มีไฟฉายไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็ไม่มีแท่งแมกนีเซียมด้วยนะครับซึ่งเทคนิควิธีการพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการก่อไฟได้แต่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับก็อาจจะไว้เป็น EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการก่อไฟโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆเลยใช้แต่ไม้ในการก่อไฟนะครับเราจะก่อไฟยังไงให้มันติดได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย